มนูสุดท้ายของเราวันนี้เป็นของหวานเช่นเดิมนะครับเราจะทำคุกกี้ชิ้นเล็กๆซึ่งมีรสชาติของเลมอนแล้วก็มีเนื้อสัมผัสรสชาติที่อร่อยของแมคคาเดเมียกระจายอยู่ทั่วๆด้วยครับคุกกี้เลมอนแมคคาเดเมียครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะนำแมคคาเดเมียเนี่ยไปอบก่อนเล็กน้อยครับสำหรับผมแล้วนะฮะถั่วแมคคาเดเมียเนี่ยเป็นถั่วที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่สูงนะครับแล้วต้องบอกว่าถ้าเรารับประทานเป็นประจำเนี่ยเขาสามารถทดแทนโปรตีนของเนื้อสัตว์ได้นะครับนอกจากนั้นยังช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือดด้วยครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้เราเนี่ยดูอ่อนเยาว์อีกด้วยครับเดี๋ยวเราจะนำถั่วที่เราจะใช้ทำคุกกี้เนี่ยนะครับไปอบก่อนเล็กน้อยครับผมเราจะอบถั่วของเรานะครับเป็นเวลา5นาทีใช้ความร้อนอยู่ที่150องศาครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาตีตัวเนื้อคุกกี้ไปพร้อมๆกันเลยครับครีมชีสครับผมใส่ลงไปเลยฮะแล้วก็มีเนยนะครับมีน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงสำหรับรสชาติแล้วก็ความชื่นใจของเลมอนสูตรนี้นะครับมาจากกลิ่นเลมอนครับกลิ่นเลมอนตัวนี้นะครับเป็นเลมอนเอ็กซ์แทรคเลมอนเอ็กซ์แทรคนั้นหมายความว่าอะไรครับเขาสกัดมาจากมะนาวเลมอนจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมไปซื้อกลิ่นโดยทั่วไปบางทีเราต้องระวังนะครับอาจจะเป็นกลิ่นสังเคราะห์ก็คือเป็นสารเคมีซึ่งเรียนแบบให้มีกลิ่นเหมือนมะนาวเลมอนแต่ตัวนี้ทำจากมะนาวเลมอนธรรมชาติครับเราใส่ทั้งหมด2ช้อนชาครับแล้วก็ให้เครื่องเนี่ยครับทำหน้าที่ไปครับเราใช้หัวตีแบบใบพัดนะครับเราตีด้วยความเร็วปานกลางนะครับใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีก็พอแล้วครับตอนนี้ถั่วของผมด้านหลังนะฮะ5นาทีแล้วครับเปลี่ยนถ่ายใส่ภาชนะอื่นนะครับเพื่อที่ว่าให้เขาเย็นตัวลงเร็วขึ้นครับตอนนี้นะฮะเราลองมาดูนะครับส่วนประกอบของเนยของเราเนี่ยก็จะมีสีที่อ่อนลงเยอะมากทีเดียวครับเห็นปะครับไข่ไก่1ฟองครับผมใส่ลงไปครับแล้วก็นำกลับมาตีต่อให้เข้ากันครับแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาครับผม1ช้อนชานะครับแล้วก็มีเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับใส่ลงไปแล้วก็คนนิดนึงนะฮะตีด้วยความเร็วต่ำครับผมจะนำครึ่งนึงนะครับของถั่วที่เรามีนะครับมาบดฮะแล้วหลักตัวคุกกี้โดของเราใช้ได้แล้วครับจะออกมาเนื้อสัมผัสประมาณนี้นะครับถั่วที่เย็นแล้วนะครับเราใส่แบบที่เราบดไว้ลงไปก่อนครับแล้วก็คนให้ทั่วๆเนื้อสัมผัสคุกกี้ของเราฮะเราใช้สกู๊ปไอติมนะครับถ้าเผื่อไม่มีเราใช้เป็นช้อนโต๊ะนะครับตักส่วนประกอบลงบนถาดอบที่รองด้วยกระดาษไข่ครับทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับส่วนแรกนะครับเราตกแต่งด้วยถั่วแมคคาเดเมียฮะทั้งเม็ดเนี่ยนะครับจิ้มลงไปครับเราอบผมไม่ใหญ่มากนะครับเข้าอบทีละ2ถาดนะฮะใส่เข้าไปอบนะครับเราใช้เวลาในการอบที่150องศาเป็นเวลา20นาทีครับเสร็จเรียบร้อยสีสวยทีเดียวครับออกสีน้ำตาลนิดๆนะฮะเราพักบนถาดอบประมาณสัก2นาทีนะครับแล้วเราค่อยย้ายมาพักบนตะแกรงต่อให้เย็นสนิทครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นคุกกี้ที่มากับรสชาติจัดๆของมะนาวเลมอนนะฮะแล้วเราก็สามารถสัมผัสรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสของถั่วแมคคาเดเมียได้ด้วยครับและนี่ก็คือคุกกี้เลมอนแมคคาเดเมียครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถใกล้ชิดกันได้มากขึ้นทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ขึ้นบนหน้าจอตามนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยเช่นกันครับว่ารายการของเราได้เลื่อนเวลาเช้าขึ้นมาเป็นเวลา 10:30 นทุกวันพระหัสบดีและวันศุกร์ครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหนชาว YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดเลยครับ